พ่อเวียแม่วิกกี้อุ้มลูกสาวเดินชมสวนผักสำหรับครอบครัวซุปตาเวียสกุลวัฒน์วิกกี้และน้องวิรินลูกสาวซึ่งตอนนี้น้องอายุได้4เดือนกว่าแล้วยิ่งโตยิ่งน่ารักพ่อเวียและแม่วิกกี้จับลูกสาวแต่งตัวสวยเดินชมสวนผักที่ปลูกไว้บริเวณบ้านบรรยากาศร่มรื่นดีมากโดยแม่วิกกี้พิมลยาได้โพสต์ผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวพร้อมแคปชั่นว่าสวนผักข้างครัวธรรมชาติปลอดสารพิษของพวกเราค่ะน้องวิรินชอบให้ป้ากับมีพาเดินเล่นชมสวนผักสวนต้นไม้มากๆหลังจากที่แม่วิกกี้ได้โพสต์ออกไปเราบรรดาแฟนคลับก็เข้ามาเม้นน้องเหมือนตุ๊กตามากน่าไปเยือนมากๆค่ะน่ารักทั้ง3วอผักสวยมากค่ะส่วนคุณมีพี่เวียอุ้มตุ๊กตาน่ารักโคตรน่ารักครอบครัวนี้เอ็นดูภาพสุดๆบรรยากาศดีจังเลย